ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูไหมเช่นเคยนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอำนะคะสระอำเป็นสระเสียงสั้นนะคะจะประกอบด้วยรูปสระ2ตัวนะคะก็คือลากข้างหรือสระอานะคะแล้วก็ข้างบนกลมๆนี่คือหยาดน้ำค้างนะคะสระอำเป็นสระเสียงสั้นนะคะเราไปเรียนรู้ตั้งแต่การผสมสระอำการอ่านสะกดคำพร้อมความหมายการอ่านเป็นประโยคและปริศนาคำทายเป็นการทบทวนนะคะไปเรียนพร้อมกันเลยนะคะสระอำเป็นสระเสียงสั้นจะอยู่ตามหลังพยัญชนะเสมอนะคะต่อไปเป็นการผสมสระอำนะคะกออำกำจออำจำดออำดำตออำตำบออำบำปออำปำออำอำขออำขำฉออำฉำทออำถำสออำสำคออำคำงออำงำชออำชำสออำสำทออำทำนออำนำพออำพำมออำมำยออำยำรออำรำลออำลำต่อไปเป็นการสะกดคำและความหมายนะคะกำกออำกำกำหมายถึงการงอนิ้วทั้ง5นิ้วนะคะเช่นกำมือนะคะการกำมือก็คือมือที่งอนิ้วเข้านะคะขำขออำขำคำหมายถึงการตลกขบขันนะคะชำชออำชำชำเป็นวิธีขยายพันธุ์พืชอย่างหนึ่งโดยเอากิ่งไม้ที่ตัดหรือตอนไว้มาปักไว้ในดินแฉะหรือแช่น้ำไว้เพื่อให้รากงอกก่อนนำไปปลูกนะคะดำดออำดำคำว่าดำใช้ได้4ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงสีดำนะคะความหมายที่2หมายถึงการมุดลงไปในข้างล่างนะคะเช่นการดำน้ำนะคะดำขำดออำดำขออำขำดำขำความหมายที่3ของคำว่าดำคือดำขำหมายถึงผิวสีคล้ำสวยคมใช้กับผู้หญิงนะคะดำนาดออำดำนออานาดำนาคำว่าดำความหมายที่4หมายถึงการปลูกข้าวโดยการปักกล้าลงในที่นาที่เตรียมไว้เพื่อการปลูกข้าวนะคะเราเรียกว่าการดำนานะคะยำยออำยำยำเป็นการเอาสิ่งของหลายอย่างมาเคล้ากันหรือปนกันหรือผสมคลุกเคล้ากันเช่นยำทะเลนะคะตำตออำตำตำหมายถึงการทิ่มแทงลงไปให้แรงซ้ำๆด้วยสากเพื่อให้แหลกหรือหลุดลุ่ยเช่นตำน้ำพริกตำแยตออำตำยอแอแยตำแยคำว่าตำแยมี2ความหมายนะคะความหมายที่1หมายถึงหมอที่ทำคลอดลูกแผนโบราณเรียกว่าหมอตำแยนะคะหรือแพทย์ผดุงครรภ์นะคะตำแยในความหมายที่2คือพืชชนิดหนึ่งมีขนนะคะเวลาถูกตัวจะคันมากภาคเหนือเรียกชื่อพืชชนิดนี้ว่าหมาเหนืองกะเหรี่ยงกาญจนบุรีเรียกว่าโพยูกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกว่ากรออือนะคะจำปาจออำจำปออาปาจำปาจำปาเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีเหลืองอมส้มกลีบดอกใหญ่ยาวมีกลิ่นหอมในตอนเช้านะคะจำปีจออำจำปออีปีจำปีจำปีเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายดอกจำปาแต่ดอกมีสีขาวกลีบเล็กกลิ่นหอมเย็นนะคะสำลีสออำสำลออีลีสำลีสำลีเป็นปุ๋ยฝ้ายที่นำมาฟอกให้ขาว
ช้ทำความสะอาดแผลใช้ในทางการแพทย์นะคะคะมัมคออะคะมออัมมัมคะมัมคะมัมเป็นการล้มคว่ำอาการที่หัวพุ่งไปเพราะสะดุดนะคะรัมรออัมรัมรัมเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยมีลีลาท่าทางเฉพาะให้เข้ากับเสียงเพลงและดนตรีนะคะเช่นการรำอวยพรรำฉุยฉายนะคะระบำรออะระบออัมบำระบำเป็นการแสดงที่ใช้ท่าฟ้อนรำมุ่งความสวยงามบันเทิงไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเช่นระบำชาวเกาะนะคะชะอัมชออะชะออัมอัมชะอัมชะอัมเป็นชื่อชายหาดชะอัมที่สวยงามมากอยู่ในอำเภอชะอัมจังหวัดเพชรบุรีนะคะจำนำจออัมจำนออัมนำจำนำจำนำหมายถึงบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำเอาทรัพย์สินไปมอบให้อยู่ในความครอบครองของอีกผู้หนึ่งเรียกว่าผู้รับจำนำนะคะตัวอย่างเช่นนายเอเอารถไปเข้าโรงรับจำนำนะคะตำราตออัมตำรออาราตำราตำราหมายถึงงานที่เขียนเรียบเรียงอย่างมีระบบมีเนื้อหาสาระละเอียดครอบคลุมวิชาเพื่อใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งนะคะปูดำปออูปูดออัมดำปูดำปูดำเป็นสัตว์น้ำกร่อยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมีกระดองกลมรีเป็นรูปไข่นะคะสีดำปนแดงหรือน้ำตาลแก่ออกวางไข่ในทะเลนะคะฉำฉะชออัมฉำชออาฉะฉำฉะฉำฉะเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านยาวเป็นทรงพุ่มให้ร่มเงาได้ดีมากนะคะเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะที่โตเร็วระกรรมรออะระกออัมกรรมระกรรมระกรรมเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีผลรูปไข่นะคะมีเปลือกผลมีหนามแข็งเล็กๆหุ้มอยู่มีรสหวานอมเปรี้ยวนะคะลำไยลออัมลำยอไอไยลำไยลำไยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะมีเปลือกสีน้ำตาลผลกลมออกเป็นช่อนะคะมีรสหวานนะคะลำลออัมลำคำว่าลำมีสองความหมายนะคะความหมายที่หนึ่งหมายถึงช่วงตัวของคนหรือสัตว์หรือต้นไม้นะคะที่ไม่รวมส่วนแขนขาหรือกิ่งก้านนะคะเราเรียกว่าลำตัวหรือลำต้นนะคะลำความหมายที่สองใช้เรียกสิ่งของที่มีลักษณะยาวกลมนะคะเช่นลำแขนลำน้ำลำเรือนะคะและลำไผ่นะคะอัมออัมอัมอัมคือการปิดบังปกปิดซ่อนเร้นหรือพูดหลอกให้ตกใจเข้าใจผิดหรือขบขันนะคะต่อไปเป็นการอ่านประโยคนะคะตามีโคสีดำตานำโคสีดำไปนามะลิหาตำราตาสีมีตำราดีต่อไปเป็นปริศนาคำทายนะคะการมุดลงไปใต้น้ำเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าการดำน้ำนะคะคนที่มีรูปร่างบึกบืนแข็งแรงล่ำสันเราเรียกว่าอะไรคะถูกต้องแล้วนะคะคือคนที่มีร่างกายกำยำนะคะดอกไม้อะไรเอ่ยดอกสีเหลืองอมส้มกลีบดอกยาวใหญ่มีกลิ่นหอมตอนเช้าค่ะเก่งมากนะคะมันคือดอกจำปาค่ะผลไม้อะไรเอ่ยผลกลมเป็นพวงมีเปลือกสีน้ำตาลมีรสหวานหวานถูกต้องนะคะมันคือลำไยนะคะสำหรับปริศนาคำทายก็มีเพียงเท่านี้นะคะการเรียนรู้สระอามวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสรุป
สระอำเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระอำประกอบด้วยรูปสระสองรูปก็คือหยาดน้ำค้างแล้วก็ลากข้างหรือสระอานะคะจะอยู่ตามหลังพยัญชนะเสมอนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครูใหม่ด้วยนะคะหลังคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ